CP เมจิธนาคารกรุงเทพฮอเรียคิงที่วูดี้เป็นที่รู้จักของคนจีนมากขึ้นส่วนหนึ่งก็ต้องยกให้กับผู้หญิงที่ชื่อว่าหลุยกัวคนนี้เลยครับเราจะคุ้นกว่ากับการเรียกเธอว่าจีจี้ครับตอนมาเมืองไทยแรกๆเนี่ยพูดไทยชัดช่วงที่กลับมาเรียนที่เมืองไทยนะคะช่วงที่อยู่ม.3ตอนนั้นเนี่ยภาษาไทยคืนศูนย์หมดเรียนใหม่หมดเลยช่วงนั้นยังพูดไม่ชัดคือค่อยๆเรียนไปแต่ก็ขอบคุณพ่อแม่ที่ไม่ยอมให้เรียนโรงเรียนอินเตอร์เลยคือแบบต้องเรียนโรงเรียนไทยให้ได้ต้องเป็นแบบ traditional ไทยเท่านั้นที่จะใครเข้าย่าพี่อยู่ตอนนี้เท่าไหร่คือจริงๆแล้วป.1 ป.2จริงๆอยู่ที่เมืองไทยเรียนที่เมืองไทยแต่คุณพ่อกลัวว่าจะลืมภาษาจีนก็ส่งกลับไปที่จีนใหม่แล้วเรียนจนถึงอยู่ม.3ครับก็กลับมาเรียนที่นี่เรียนม.3ใหม่นั่นคนก็อยู่เมืองไทยซะส่วนใหญ่ใช่ชีวิตส่วนใหญ่ในเมืองไทย เพราะว่าพ่อแม่ทำธุรกิจที่นี่ตั้งแต่จีจี้เพิ่งเกิดค่ะอยู่อนุบาลพ่อแม่ก็มาทำธุรกิจที่นี่ทำอะไรครับที่นี่ทำเครื่องดนตรีค่ะเพราะไวโอลินค่ะคุณพ่อเปิดร้านไวโอลินแห่งแรกในเมืองไทยชื่อ GMI Music ทั้งคุณก็จะเข้าใจวัฒนธรรมไทยใช่เพราะฉะนั้นก็คือคุกคีกับคนไทยตลอดเพื่อนเป็นคนไทยหมดจนกระทั่งได้ทำงานวงการสื่อถึงจะเริ่มมารู้จักคนจีนเธอเป็นเจ้าของสื่อหลายสื่อที่เชื่อมต่อระหว่างคนไทยกับคนจีนทั้งนิตยสารเว็บไซต์ SMS หลายอย่างมากทำมานานครับจนเป็นที่รู้จักและยอมรับว่าจีจี้เป็นตัวจริงเรื่องจีนวันแรกที่ตัดสินใจจะทำแมกกาซีนเป็นภาษาจีนส่วนเมืองไทยตอนแรกคิดว่าจะมีตลาดใช่เพราะก่อนหน้านั้นทำสื่อจีนสื่อทีวีก็รู้สึกว่ามีเพดานในการที่ได้รับเรตติ้งหรือว่าได้เข้าถึงทาร์เก็ตของเราจริงๆเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าเราจะเอาอะไรก็ได้ที่สามารถสื่อได้ความเป็นจริงของไทยแล้วก็ไปถึงมือคนจีนจริงๆคิดไปคิดมาก็จะเป็นเล่มนิตยสารพีก๊อปปี้ค่ะนี่คือออฟฟิศซีจีกองปกใช่ไหมกองปกด้วยแล้วก็รวมทั้งอีคอมเมิร์ซด้วยอย่างนี้จะทีมอีคอมเมิร์ซดูในอีคอมเมิร์ซดูเรื่องอะไรครับเช่นเราขายของไทยไปที่จีนในทีมอลอินเตอร์เนชั่นแนลเราถือว่าเป็นทีมอลอินเตอร์เนชั่นแนลเจ้าแรกในอาเซียนค่ะที่ชื่อว่าไต้หวันมอลนี่คนจีนเหมือนไหมฮะจ้าจ้าคนจีน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 คนไทยชื่ออะไรครับลี่ครับลี่ลี่ชอบเมืองไทยไหมครับชอบมากมากเขาดูแลเรื่องการค้าขายสินค้าไทยไปนู่นอะไรขายดีจริงๆพวกประเภทไหนเนี่ยพวกของกินนะคะจะขายดีที่สุดถ้าเราจะต้องเอ็กซ์พอร์ตของไปจีนต้องเป็นประเภทไหนที่แบบจะโดนใจตลาดจีนบ้างคือตอนนี้ถ้าพูดถึงสินค้าไทยที่ไปที่จีนเนี่ยที่ได้รับความยอมรับมากที่สุดก็คือหนึ่งคือของกินเลยแล้วก็อันดับที่สองก็จะเป็นพวกกลุ่มเครื่องสำอางพวกบำรุงผิวทั้งหลายสกินแคร์ค่ะเพราะว่าของกินเนี่ยจีนเขาจะค่อนข้างจะกังวลเรื่องความปลอดภัยของอาหารแล้วจีนก็มีเรื่องพวกนมปลอมบ้างอะไรปลอมบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเชื่อใจในคุณภาพอาหารของไทยมากกว่าของเขาเองใช่มากกว่าถ้า product จากไทยที่เขาจะรู้สึกว่ามีการันตีอะไรบางอย่างว่าคุณภาพมันจะโอเคคืออย่างน้อยเป็นของจริง เป็นของจริง ใช่โอเคว่าง่ายคือถ้าคุณต้องการไปเปิดตัวที่จีนเนี่ยคุณก็ต้องมาปรึกษาจีจี้มันเหมือนกับว่าคุณก็คือท่อผอมบางสวยๆ ที่หลายคนก็ต้องผ่านค่ะ กุมทุกอย่างไว้หมดพอฟังแล้วรู้สึกยังไงก็รู้สึกหนักเหมือนกันนะคะหนักใจคือภาระนี้ก็หนักแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยโอเคเราก็ภูมิใจเหมือนกันว่าด้วยการศึกษาแล้วก็ประสบการณ์ของเราเนี่ยเราก็อาจจะพูดได้ว่าในประเทศไทยคนที่รู้ลึกถึงไทยกับจีนเท่าจีจี้แล้วก็ยังทำงานอยู่ในระหว่างความสัมพันธ์ตรงนี้เนี่ยคืออาจจะมีจีจี้คนเดียวจีจี้ยังไม่เห็นมีใครเราได้เบเนฟิตอะไรบ้างคือเราสามารถที่จะให้คำแนะนำได้ถูกต้องครับที่เขาอาจจะไม่ได้จากที่อื่นค่ะหรือว่าคนที่ทำแค่จีนศึกษาหรือว่าไทยศึกษาเนี่ยอาจจะไม่ถึงลากลึกถึงขนาดนี้คือเรารู้ว่าการเมืองไทยควรเป็นมายังไงธุรกิจเครือไหนที่จะทำอะไรคือ
เราได้ศึกษาแล้วเรารู้เรื่องเราเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะให้คำปรึกษาหรือว่าคำแนะนำที่ตรงจุดได้ที่นอกจากมองจากข้างนอกหรือว่าเสิร์ชจาก Google ที่ผิวเผินขนาดนั้นใครอยากติดต่อเกี่ยวกับจีนแล้วไม่รู้จะปรึกษาใครคิดไม่ออกบอกจีจี้ครับแต่เรื่องต่อไปนี้ตรงกันข้ามและเธอไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนคุณจารีค่ะก็เป็นพาร์ทเนอร์ของจีจี้ค่ะก็เขาจะเป็น VP ของบริษัทแล้วก็ดูแลในส่วนของปก.ครับเป็นอะไรกับจีจี้ฮะเป็นพาร์ทเนอร์กันไม่เกินแล้วนะไม่เกินแล้วเขามีคู่มั่นแล้วอันนี้เขามีแฟนยังอันนี้ไม่กล้าถามผมไม่เคยเห็นแฟนจีจี้ในสื่อเลยเขามีสามียังมีกิ๊กไหมมีผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับแล้วไม่เคยคุยกันหรอไม่เคยคุยกันหรอคุยปกติก็คุยเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เคยเห็นนะครับสถานภาพตอนนี้โสดค่ะไม่มีแฟนไม่มีเวลาเดทที่ผ่านมามีแฟนหรือไม่เคยมีค่ะเคยแต่งงานหนึ่งครั้งเป็นแฟนที่คบมา7ปีครับคบตั้งแต่เรียนจบคนไทยหรือคนจีนคนไทยอะไรที่ทำให้คุณชอบเกี่ยวกับผู้ชายไทยให้เกียรติให้เกียรติผู้หญิงอันนี้คือที่ดีกว่าผู้ชายจีนผู้ชายจีนจะค่อนข้างแบบเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเป็นผู้นำในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อาจจะเป็นไปว่าแบบในรอบข้างเราก็มีแต่คนไทยเราก็เลยคบผู้ชายไทยก็แบบไม่ได้คิดมากว่าคนนี้เป็นคนจีนหรือว่าคนนี้เป็นคนไทยแต่ว่าหลังจากที่ทำงานสื่อเราก็เวลาก็เริ่มที่จะแบบไม่มีให้กับทางส่วนตัวเนี่ยก็หย่าไปคือหลังจากแต่งงานไป1ปีชีวิตที่เป็นสื่อเนี่ยมันก็มากับหลายกระแสมากเลยอาจจะต้องถามจีจี้เพราะว่าไม่รู้ว่าคุณมองยังไงเกี่ยวเรื่องนี้เช่นจีจี้กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ต้องมีการไต่เต้าต้องนอนกับนักการเมืองหรืออะไรอย่างเงี้ยต้นตอเนี่ยคือมีคนตั้งใจจะปล่อยข่าวตั้งใจจะ discredit อันนี้คือเราก็ค่อนข้างที่จะรู้ว่าคนกลุ่มนี้คือใครอันนี้ก็ไม่ต้องคือเขาทำไมเขาอยาก discredit จีจี้อ่ะขัดผลขัดแย้งผลประโยชน์ใช่ใช่ขัดแย้งทางด้านผลประโยชน์ด้วยแล้วก็บางคนอีกอิจฉาริษยาก็มีครับค่ะแล้วก็มาตั้งใจที่จะเอาภาพมาแต่งสตอรี่อะไรที่มันน่ากลัวหรือบ้างกูทำไมมันแรงขนาดนี้หนึ่งคือเราได้โอกาสทางด้านตลาดตอนที่มั่งกูเข้ามาเนี่ยประเทศไทยไม่มีนิตยสารทีกอปี้ที่เป็นภาษาจีนเลยภาษาอังกฤษมีญี่ปุ่นมีเพียบเลยแล้วก็ฝรั่งเศสรู้สึกว่ามีอยู่เล่ม2เล่มอะไรแต่ภาษาจีนไม่มีเลยแล้วโดยที่เราเป็นคนทำสื่อมาก่อนเรารู้ว่าอะไรที่คนจีนสนใจอยากรู้อยากอ่านเราเสิร์ฟตรงนี้ไปให้นอกจากนี้เรายังเอาโซเชียลมีเดียเข้ามาแพ็คคู่มาด้วยค่ะเราก็เคยเป็นตัวแทนของเว็บบัวในประเทศไทยช่วยเปิดตลาดในส่วนของตรงนี้ก่อนหน้านี้เขาก็คนไทยไม่รู้เลยว่าเขาไปโพสต์ Facebook ไปโพสต์ Instagram เนี่ยไม่ถึงจีนเลยแล้วก็คนจีนก็เขาจะเล่นอีกแบบนึงการที่จะเอาข้อความเข้าไปเนี่ยก็ต้องเป็นข้อความที่แม่นยำจริงๆรู้ลึกจริงๆเนี่ยของเราก็เลยเป็นเจ้าเดียวเราได้หลังคือหลังจากเราทำแอดมังกูแล้ว1ปีเนี่ยเราได้ก่อตั้งสำนักข่าวออนไลน์ที่เป็นที่ชื่อว่า Thailand Headlines ก็เผยแพร่ข่าวภาษาจีนแต่ว่าเป็นข่าวไทยทั้งข่าวการเมืองข่าวสังคมข่าวบันเทิงเศรษฐกิจอะไรอย่างนี้นะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งข่าวให้กับทางสำนักข่าวจีนต่างๆด้วยแล้วก็ให้กับทางคนจีนที่เป็นช่องทางที่สามารถรับรู้ข่าวไทยที่แท้จริงนี่เอดิเตอร์ครับใช่ค่ะเอดิเตอร์ชื่อคุณอะไรฮะเลี่ยวปินเลี่ยวปินสวัสดีครับพูดไทยได้ป่ะฮะพูดได้ครับพูดได้อยู่เมืองไทยนานหรือยังไม่ถึงปีครับไม่ถึงปีครับหนังสือมั่งกูมันพิเศษกว่าหนังสืออื่นยังไงเพราะว่าเขาแนะนำความจริงที่ประเทศไทยให้นักท่องเที่ยวจีนรู้จักครับแล้วมีเว็บด้วยใช่ครับเว็บชื่ออะไรครับไอ้มั่งกูครับไอ้มั่งกูจ่ายชื่อครับไอ้มั่งกู.com ไอ้มั่งกู.com ใช่แล้ววางที่ไหนโอ้เยอะเลยค่ะพันประมาณน่าจะ1,500กว่าจุดแล้วค่ะตอนนี้จุด
ทั้งหมด circulation มีกี่เล่มต่อฉบับอยู่ที่ 59,000 เล่ม by weekly ก็คือเดือนละ2ครั้งค่ะ2สัปดาห์ครั้งค่ะโอ้โหค่ะก็ตอนนี้เรามีจุดช่องทางวางเนี่ยน่าจะของเราเนี่ยมากที่สุดแล้วหลายจุดเราเป็น exclusive channel คือเฉพาะเราเล่มเดียวเช่นที่อย่างเช่นที่ตม on rival ค่ะก็จะเป็นของเรา exclusive อย่างที่พารากอนเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์เซ็นทรัลโวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นของเราเพราะว่าถ้าใครลงสื่อของคุณเนี่ยก็จะเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเลยตรงเลยค่ะแล้วก็แม้กระทั่ง 7-Eleven ของเราได้อีก550สาขาคุณไปวางที่เซเว่นด้วยเหรอใช่ Free copy ของเรา exclusive channel ของเราฟรีก๊อปปี้เข้าเซเว่นด้วยต้องเล่มเดียวเท่านั้นค่ะจริงๆแล้วลึกๆแล้วเนี่ยคนจีนเขาสนใจอะไรเกี่ยวกับไทยอะไรที่เรามีนะครับการที่สามารถที่จะด่านักการเมืองได้ขนาดนี้ชีวิตคือมีสิทธิ์ด่ามีสิทธิ์ต่อว่ามีสิทธิ์ประท้วงคัดค้านอันนี้จีนไม่มีแต่เรามี20ปีที่เรามาเที่ยวเมืองไทยประเทศไทยก็ประมาณนี้แล้วหลังจากนี้20ปีผ่านมาประเทศไทยก็ไม่เคยได้เปลี่ยนไปอะไรเลยเอาละครับจากหลายๆสัปดาห์ที่ผ่านมาพี่น้องชาวไทยได้เรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับ60 day challenge ที่ทางรายการได้นำเสนอไปแล้ววันนี้วูดี้ขอเพิ่มความรู้ทางโภชนาการอาหารให้ทุกคนได้เอาไปใช้ทำกินในชีวิตประจำวันกันบ้างครับเมนูลดน้ำหนักถือว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้คุณลดน้ำหนักได้แล้วหุ่นดีได้เหมือนน้องชายผมคุณบอยพิศนุสวัสดีคุณผู้ชมหน่อยสวัสดีครับน้องชายของผมท่านนี้เนี่ยนะฮะตอนนี้ยังดูแลหุ่นเหมือนเดิมวันนี้เนี่ยเมนูของเราคือลาบปลาดุกวันนี้ผมจะให้เขาเป็นผู้นำดีกว่าได้เลยว่าเขาไม่เคยสัมผัสกับทาโคริคิงโกซีรีส์อันดับแรกก็คือเราจะจีหรือว่าย่างปลาดุกครับผมก็เปิดนะครับใช้ได้ทั้งเตาแก๊สแล้วก็เตาไฟฟ้านะครับต้องครับสำหรับเตานี้นะครับผมเขาบอกกระทะเรานี่ร้อนเร็วมากไม่ถึง1นาทีก็สามารถทำอะไรได้แล้วใส่พริกก่อนพริกฮะพริกแห้งครับผมจะได้หอมๆนิดนึงครับร้อนเร็วมากฮะกระทะเราไม่ต้องใช้น้ำมันนะครับทุกท่านป้องกันให้คุณไม่เป็นโรคเช่นโรคอ้วนไขมันในเส้นเลือดอุดตันไขมันพอกตับโรคหัวใจนะครับวิธีทำความสะอาดก็แค่เอากระดาษชุบน้ำแล้วก็เช็ดปาดปาดปาดจบไม่ต้องเอาไปใส่อ่างแล้วก็ละขัดเทคโนโลยีนาโนซูเปอร์โคตติ้งที่เคลือบไปในกระทะคอริคิงเนี่ยทำให้เราไม่ต้องใช้น้ำมันเมนูของเราต่างๆที่ใช้ทอดหรือผัดนี่มันก็ไม่ติดกระทะเช่นหนังปลาหนังปลาดูสิหนังปลาดุกด้วยนะหนังปลาดุกด้วยฮะนี่นะฮะไม่มีติดนะฮะเห็นไหมดูนะนี่มันต้องเป็นอย่างนี้เฮ้ยบ้าบออ่ะถูกต้องบ้าบอไปแล้วสาบสิมันไม่มีติดเลยนะครับท่านผู้ชมเออแล้วดูนะฮะความเกรียมของหนังเนี่ยครับวินาทานอ่ะเคลือบหินอ่อนเงินหินอ่อนทองแปดชั้นด้วยกันถ้าเป็นกระทะปกติก่อนหน้านี้มันก็จะมีเรื่องสารโลหะหนักสารก่อมะเร็งอันนี้ไม่มีสารเหล่านั้นเลยครับเขาบอกเลยนะว่ามันทำกับข้าวได้แบบไม่ต้องใช้น้ำมันเลยแหละอันนี้ผมว่าแค่นี้ก็เพียงพอแล้วสำหรับบูดี้นะมาฮะไปเก่งมากเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงนี่สวยงามทุกท่านดูนี่แหละแอนแม่จ๋าบ้าบอนี่แหละคือหนังปลาดุกที่เราชอบแบบนี้ที่เตรียมขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการยำละเช็ดหน่อยฮะมันง่ายมากเราใส่ปลาดุกก่อนเลยนะครับผมปกติพี่ทำกับภาพปะตั้งแต่ทำช่วงนี้แหละมันเป็นภาพบังคับของชีวิต นะฮะใบสารแนนิดหนึ่งนะฮะต้นหอมครับครับลงไปเลยครับนี่นะฮะครับข่านิดนึงน้ำปลานิดนึงนะครับอันนี้น้ำปลาเข้มๆครับครับใส่นิดนึงต่อมามะนาวครับครับจริงๆว่ายำเนี้ยสัดส่วนมันจะใกล้ๆกันนะของเครื่องปรุงครับอันนี้น้ำตาลหญ้าหวานฮะอันนี้เฮลตี้มากๆไม่ต้องใช้น้ำตาลใช่ครับผมซีเวียตอนนี้เนี่ยฮอตมากนะทั่วโลกเลยคนใช้แทนน้ำตาลซะส่วนใหญ่เวลาปรุงอาหารตามมาด้วยพริกป่นนิดนึงครับแล้วก็ขอใบมะกรูดนะฮะบอยเคยทำลาบปะเนี่ยครั้งแรกนี่แหละข้าวคือไม่งั้นจะไม่ใช่ลาบง่ายไหมเมนูครีนกินสักครีนเลยเชื่อผมวันนี้เราต้องเรียกว่าเป็นเมนูลดน้ำหนักนะสำหรับใครที่สนใจนะครับผมว่าคนไทยทุกคนควรจะต้องพยายามตั้งใจลดน้ำหนักทุกวันอย่าคิดว่าคุณหุ่นดีแล้วคุณไม่ต้องลดผมว่าการลดน้ำหนักมันหมายถึงว่าการดูแลสุขภาพตัวเองให้มากขึ้นนะครับถูกต้องครับโอเคเห็นไหมน่ากินมากพี่เป็นยังไงครับทุกท่าน
ฮึเป็นไงพี่อ่ะเป็นไงบ้าบอไปแล้วอร่อยจริงก็ได้กินฟรีด้วยฝากเรื่องสุขภาพในการดูแลหุ่นเราต้องลุกขึ้นมานะฮะดูแลตัวเองนะฮะเพื่อชีวิตของเราเองการมีรูปร่างที่ดีเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่าเราดูแล้วดูหล่อดูเท่นะมันทำให้เรามีสุขภาพที่ดีด้วยแล้วได้อยู่มีชีวิตที่ยืนยาวครับตอนนี้อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวเรามีเซอร์ไพรส์เป็นเซอร์ไพรส์ที่ดีมากครับจากกระทะเคยคิมกับเซอร์วิสครับ